สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฝันเห็นพญานาค2คืนติดอึ้งรุ่งเช้าเจองูเลื้อยอยู่ในบ้านเชื่อมาให้โชควันที่24ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้มีงูเข้าบ้านตั้งแต่เขามาอยู่ในบ้านใหม่เป็นครั้งแรกที่งูมาเยี่ยมบ้านค่ะพร้อมโพสต์คลิปวิดีโอเป็นงูตัวสีเทาดำยาวประมาณ1เมตรเลื้อยอยู่ในบ้านจากนั้นก็มีคนใช้ไม้มาไล่ตีให้ออกไปนอกบ้านและนำไปปล่อยในป่าข้างถนนนอกจากนี้ยังได้โพสต์ภาพหน้าบ้านที่มีเลขที่บ้านอีกด้วยปรากฏว่ามีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งบอกว่าจะโชคดีบางรายก็สอบถามบ้านเลขที่เพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่30ธันวาคมนี้เช่นงูมาให้โชคจ้าซึ่งเจ้าตัวได้เข้ามาตอบว่าฝันเห็นพญานาค2คืนแล้วครับพี่วันนี้งูเข้าบ้านเลยทำให้มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆว่าท่านเอาโชคลาภมาให้จ้าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าซื้อลอตเตอรี่เลยค่ะรวยแน่นอนค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามีโชคแล้วค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอ30ล้านนะพี่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฝันดีเขามาสื่อกับเราเราชอบทำบุญทำทานเขามาให้เราร่ำรวยน้องคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า249ต้องมาแล้วครับเป็นต้นผู้สื่อข่าวจึงสอบถามผู้โพสต์ดังกล่าวทราบชื่อคือนางพิมพกาบ้านเลขที่ของเธอก็คือบ้านเลขที่249หมู่9ตำบลนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าตนทำธุรกิจปั๊มน้ำมันมีความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศและพญานาคจึงสร้างรูปปั้นพระพิฆเนศและพญานาคไว้หน้าปั๊มก่อนที่จะมีเหตุการณ์งูเข้าบ้านต้นฝันเห็นพญานาค2วันติดนางพิมพกากล่าวอีกว่าเช้าวันที่22ธันวาคมขณะที่ตนและสามีนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านสามีก็เดินเปิดประตูเข้าไปในบ้านก็พบงูคล้ายงูสิงยาวประมาณ1เมตรนอนขดตัวอยู่ในบ้านจึงเรียกให้คนงานมาช่วยไล่ออกไปเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายตั้งแต่ตนสร้างบ้านหลังนี้มาไม่เคยฝันเห็นพญานาคและมีเหตุการณ์งูเข้าบ้านมาก่อนเลยเชื่อว่าท่านอาจจะมาให้โชคก็เป็นได้ซึ่งบ้านเลขที่ของเธอคือบ้านเลขที่249นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ